ในที่สุดก็หาจนเจอคิดว่าจะหนีรอดงั้นเหรอพี่ชายคนนั้นใครน่ะดูน่ากลัวจังไม่ต้องห่วงนะฉันน่ะจะดูแลเธอเองแล้วฉันจะปกป้องเธอด้วยเขาคือลูกศิษย์ฉันเองฉันจะไม่ทำให้เขามาโจมตีเธอหรอกนะนานาจังเชื่อมือพี่หมีคนนี้ได้เลยโอ้พี่ชายเก่งที่สุดเลยแน่นอนอยู่แล้วเธอดูไว้แล้วกันฉันจะปกป้องเธอเองสู้สู้นะพี่ชายพี่เครือบปีศาจอัศวินตอนสงครามกำลังจะมาถ้าเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์พูดแล้วก็งั้นไว้เจอกันนะท่านอาจารย์เอ๊พี่ชายบาดเจ็บอีกแล้วเหรอใช่ลูกศิษย์คนนั้นเก่งมากๆเลยฉันสู้เขาไม่ได้เลยแฮไอ้หนูคงต้องรักษาอีกแล้วสินะอย่าหนูอะไรกันนะแค่รักษาเองนะฮ่าฮ่าพี่ชายเราเล่นนะรักษามาเลยนะฟังพี่ชายที่สุดเลยค่ะเอ๊ะนั่นมันซาโตะนี่ว่าไงซาโตะมาทำอะไรที่นี่แล้วทาจิโอล่ะไปไหนฮะครับทุกคนอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับว่าทำไมเสียงเซนเนมิถึงมีการสั่นสะเทือนอะไรแบบนี้พอดีเขาอยู่ดาวอังคารนะครับ nope. หยอกเข้าเลื่อนต่อเลยแล้วกันอ๋อว่าไงพี่เซนเนมิพอดีว่ามีใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นลูกศิษย์ของทาจิโอนะจากนั้นปุ๊บลูกพี่ก็บอกให้ผมนั้นหนีออกมาก่อนเลยตอนแรกผมจะเข้าไปช่วยแต่พอได้ยินเสียงระเบิดก็หนีออกมาแค่นั้นครับอ๋อนั่นทาจิโอคงดูแลตัวเองได้แหละหมอนั่นไม่จำเป็นต้องห่วงหรอกนะนั่นถ้าจะไม่ผิดซาโตะลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทาจิโอนี่แบบนี้ฉันต้องลองไปสู้ดูสักหน่อยไงซาโตะไงเซเนมินายเป็นใครกันลูกศิษย์ทาจิโอเหรอแล้วนายต้องการอะไรผมต้องการประลองฝีมือนะจับมาเลยเซเนมิฉันน่ะไม่ออกมือให้หรอกนะปรับแปลงร่างฮินชินนายคิดว่านายก็แปลงร่างได้คนเดียวหรอฉันก็ทำได้แปลงร่างฮินชินไม่ใช่เลยเฟยพวกแกสองคนมาผิดเรื่องแล้วไม่ใช่ไหมเนี่ยโธ่แล้วนายมาที่นี่เพื่อสู้กับฉันงั้นเหรอเปล่าฉันมีอะไรมากกว่านั้นนะแล้วจะทำเสียงมันจะโจ้ทำไมหรือว่านายก็เป็นผู้ใช้สแตงสินะเฮ้ย
ที่พวกคุณสองคนมาผิดเรื่องแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ฟ้องร้องลิขสิทธิ์หลอกปะโถเอ้ยท่าจิ๋วอยู่ไหนฉันจะเล่าให้ฟังมันช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังทีสิอ้าวว่าไงหนูน้อยไม่เจอกันนานมาทำอะไรที่นี่ล่ะสวัสดีค่ะคุณบาทหลวงพอดีหนูมีอะไรที่แท้คุณช่วยนะโอ้งั้นเดี๋ยวเข้ามาในบ้านก่อนสิค่ะเธออยากให้ฉันไปร่วมสู้กับทาจิโอสินะใช่แล้วค่ะฉันว่าฉันน่าจะเลิกทำงานพวกนี้แล้วมาทำงานสอนเด็กที่ตาบอดและพิการเพราะพวกเขาน่าสงสารน่ะหนูรู้เพราะงี้ไงไม่ต้องให้คนช่วยนะถ้าฉันไปเด็กๆเหล่านี้จะทำยังไงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าหนูรับเลี้ยงเองค่ะจะส่งเด็กพวกนี้ไปดูแลเหรอใช่ค่ะได้สิฉันตกลงฉันมองว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายที่ฉันทำนะใช่พวกหนูสัญญาและตอนนี้หนูต้องการรู้ว่าทาจิโออยู่ที่ไหนทาจิโอเหรอถ้าจำไม่ผิดมันมีวิธีหาเขาอยู่เป็นห่วงทาจิโอเหรอและหนูไม่ได้เป็นห่วงทาจิโอหรอกนะทาจิโอน่ะทั้งดื้อทั้งเกรียนและอารมณ์ร้อนแบบสุดๆแต่ก็ใจดีและเป็นมิตรยังไงก็ตามหนูต้องไปช่วยเขาสุดท้ายแล้วข้าจะลองไปสู้กับพวกมันดูส่วนตัวเจ้ามากับข้าแต่ก็นะเราต้องรอให้ถึงเวลากลางคืนก่อนข้าปล่อยเจ้าออกมาข้าก็จะไม่จำเป็นต้องกลัวแสงแดดอีกใช่เจ้าก็ไม่จำเป็นต้องกลัวแสงแดดอีกต่อไปและเมื่อถึงวันนั้นข้าก็จะได้แก้แค้นสักทีทาจิโออ่าฮะข้าว่าเจ้าก็คงอยากที่จะฆ่าทาจิโออยู่สินะข้าแค่ต้องการทรมานทาจิโอใช่อยากฆ่านะมันก็อยากแต่ก็นะข้าก็ว่าทาจิโอดูแปลกๆแปลกยังงั้นเหรอแล้วมันแปลกแบบไหนล่ะเหมือนกับว่าพลังธาตุของมันดูอ่อนลงมากงั้นเหรอข้าว่านะแค่ข้ากับอสูรอีกตัวก็เพียงพอแล้วล่ะเจ้าจะได้ประเมินพลังของทาจิโอต่ำไปต่อให้เขาพลังถดถอยลงแต่มอนี่เนี่ยมันมีพรรคพวกแล้วก็สมองนะแถมนี่ไม่ใช่ศึกใหญ่แต่เป็นการทำให้ดูว่าพวกเรานั้นแข็งแกร่งอย่างนั้นเองหรอกเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วก็ระวังตัวด้วยนะซูจินตะพวกมันยังมีอัศวินที่เก่งกว่านี้อยู่นั่นสินะฉันก็คิดแบบนั้นเพราะงั้นข้าตอนนี้พลังยังไม่เพียงพอก็แย่ละเจ้าถูกอัศวินรุ่นแรกซัดไปซะนั่วเลยตอนนั้นน่ะข้าต้องการพลังเก่ากลับคืนมาถ้าเจ้าได้พลังเก่ากลับคืนมาเจ้าก็สามารถปลดปล่อยข้าได้ดีนะแต่ต้องบวกกับของทาจิโอตอนนี้พลังมีแค่1ส่วน10แต่ก็อย่างว่านะเจ้ามีพลังแค่1แต่ทำไมทาจิโอถึงยังสู้เจ้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะข้าว่ามันแปลกๆทั้งที่พลังข้ามีแค่1นั่นสินะแปลกๆทาจิโอยังแพ้เลยใช่เจ้ามีพลังแค่นี้ทาจิโอก็น่าจะสู้ไหวนี่แล้วก็อย่างนะพรรคพวกที่อยู่กับข้าเขารอออกมาพร้อมข้าอยู่นี่เจ้าจะบอกว่าไม่ได้มีแค่เจ้าที่ถูกจองจำหรอใช่มีทั้ง10คนน่ะถ้ารวมข้าด้วยแล้วนะ
ทาจิโอนะได้ข่าวพวกฉันว่าในผนึกนะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละข้ารอโอกาสอยู่นานี่เอาเถอะข้าจะไปเอาของสิ่งนั้นมาแล้วเอาเจ้าออกมาแล้วเมื่อถึงวันนั้นทุกคนจะต้องตายฮ่าฮ่าเจ้าคิดแบบเดียวกับข้าเลยฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดไปเลยนะฮ่าฮ่าว่าแต่ร้านข้าวมันไก่อยู่ไหนน่ะแถวซอยซอย4นะฝากเผื่อข้าด้วยนะอ๋อทางนั้นเหรอขอโทษทีนะพอดีว่าฉันหิวข้าวยังไงก็ตามทาจิโอแล้วก็กลุ่มอัศวินของนายนะโดนฉันแน่